หมอธีรวัฒน์เปิดข้อมูลโควิดหลุดจากห้องแลบสหรัฐอู่ฮั่นที่วิจัยร่วมกันเมื่อวันที่7ธันวาคมนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โพสต์ข้อมูลโควิด-19 ผ่านทางเพจ Facebook โดยระบุว่าโควิดจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ามาจากธรรมชาติจนกระทั่งปี2022หลักฐานทั้งหมดบ่งไปในทางว่าน่าจะหลุดออกมาจากห้องแลบ1รายงานจากคณะกรรมการแลนเซตวันที่14กันยายน2022ประธานคณะกรรมการคือศาสตราจารย์เจฟฟรีย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆสรุปว่ามีการปกปิดข้อมูลไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้นและไม่มีหลักฐานชัดเจนใดๆสนับสนุนการกำเนิดจากธรรมชาติ2รายงานจากรัฐสภาสหรัฐปลายเดือนตุลาคม2022ระบุว่าน่าจะเกิดจากการศึกษาวิจัยและหลุดจากห้องปฏิบัติการจากอู่ฮั่นด้วยข้อมูลมากกว่า200ชิ้น3การศึกษาวิจัยเป็นความร่วมมือของสหรัฐกับอู่ฮั่นผ่านทางองค์กร Eco Health Allianceโดยได้การสนับสนุนจากสหรัฐเอง 4. ความร่วมมือดังกล่าวกับอู่ฮั่นยังคงมีตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันในปี2022โดยมีการให้ทุนจากสหรัฐต่อหลายพันล้านเหรียญในการเก็บตัวอย่างไวรัสจากสัตว์ป่าและค้างคาวทั่วโลกรวมกระทั่งถึงประเทศไทยมาเลเซียและประเทศอื่นๆในเอเชียโดยมีจุดประสงค์ที่จะทำการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อดูว่าจะเข้ามนุษย์ได้ดีหรือไม่และการเกิดโรครุนแรงได้หรือไม่ทั้งไวรัสโควิดโคโรนาไวรัสไวรัสนิปาฮินดราและไวรัสไข้เลือดออกและมีห้องปฏิบัติการชั้นนำร่วมจากสหรัฐและในเอเชียร่วมด้วย5หนังสือพิมพ์จำหน่ายทั่วโลกเปิดเผยข้อมูลการกำเนิดไวรัสโควิดตามรูป6มีความพยายามที่จะเปลี่ยนประเด็นว่าเป็นข่าวคมลอยตั้งแต่ปี2020จนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยองค์กรที่ได้ทุนวิจัยข้อมูลทั้งหลายสามารถสืบค้นได้จากหลักฐานในวารสาร Lancet ข้อมูลที่เผยแพร่จากรัฐสภาสหรัฐสู่สาธารณชนและสามารถสืบค้นได้จากการให้สัมภาษณ์ของศาสตราจารย์เจฟฟี่ทาง YouTube และหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในวันที่5ธันวาคม2022ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ